ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มองดอกเบาบาปวันนี้เป็นการนำเข้ารายการที่ที่ปลอดภัยหรือเสถียรธรรมสถานที่ที่มีธรรมะนำพวกเราให้ปลอดภัยนะคะต้นเบาบาปเป็นอย่างนี้ค่ะใบก็เอาไปทำประโยชน์ได้ดอกนะคะที่มีตูมนี่ตูมตรงเนี้ยแค่กิ่งเนี้ย4ตูมละและ1บานซึ่งเมื่อกี้นี้มีผีเสื้อมาเล็มน้ำหวานนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเป็นฝักเป็นเม็ดเท่าขั้นตอนของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อเบาบาปนี้นะคะเตือนให้เราปลอดภัยเพราะเราต้องเบาจากบาปค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงตื่นๆนี้ให้เห็นเลยค่ะว่าวันนี้ทำงานกันจนกระทั่งเราต้องรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายที่สุดของเราจะไปอยู่บนภูเขาที่มีพระระยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะขณะนี้คุณแม่อยากพาท่านเดินผ่านบริเวณหินที่ชมจัดเรียงไว้เพื่อที่จะเป็นน้ำตกค่ะและน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกที่เราเปิดเห็นนู่นนะคะมองเห็นนะคะก็จะไหลผ่านเนี่ยค่ะหินมอสนะคะแล้วก็ลงเข้ามาในบ่อนี้ซึ่งวันนี้บ่อเสร็จแล้วค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นคณะทํางานได้ช่วยการผูกเหล็กมาจะพาโซนแล้วเนี่ยค่ะทำเสร็จคนทํางานวันนี้กลางคืนเขาต้องขอพักแล้วมันร้อนมากร้อนจนคุณแม่เองก็แบบอาเจียนเลยอะค่ะต้องบอกเลยว่ามันร้อนจริงๆร้อนจนพวกเรารู้ว่าร่างกายมันรับไม่ไหวเพราะว่าตอนกลางวันตรงเนี้ยมันร้อนเพราะมันเป็นปูนที่เทเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ที่เราเห็นเป็นการผูกเหล็กของคณะแม่ชีย้ายคณะแม่ชีมาตรงนี้อีกแล้วค่ะเตรียมหลุมเนี่ยค่ะ เหมือนรายงานข่าวว่าแม่ชีทำอะไรบ้างนะคะคณะแม่ชีกับลุงชมตอนนี้เราได้ต้นเบาบาปมา5ต้นเมื่อกี้เห็นแล้วอันนั้นต้นเล็กกับที่จะปลูกคุณก้อยจากร้านสายยูช่วยคุณแม่โดยการคักชมมันมี5ต้นเดี๋ยวจะปลูกคืนนี้เลยคณะแม่ชีจะช่วยเก็บหลุมชมค้ำแล้วจากนั้นก็ไปผูกหินต่อนะวันนี้เราไหวไหมอ่ะคณะแม่ชีไหวไหมครับชะเง้อหน้ามาก่อนไหวไหมคะสู้สู้ข้าโอมตาเลไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราทำภูเขาถวายท่านตอนแรกเขาวางเป้าว่า28เสร็จไอ้พวกนี้มันจะเร่ง25เสร็จพรุ่งนี้เป็นวันแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกสำหรับชาวภูฐานนะคะสถานทูตภูฐานติดต่อคุณแม่มาว่าพรุ่งนี้ขอเปิดถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ 2,000 ปีที่เสถียรหนึ่งแล้วคุณแม่ก็จะไปด้วยเพราะเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นการแสดงธรรมที่เป็นครั้งแรกชาวภูฐานนะคะสถานทูตทั้งสถานทูตนะคะไปขออยู่ที่เสถียรหนึ่งในห้องพระอริยธาราพวกเราถึงได้บอกว่าเสร็จต้องเสร็จ25พรุ่งนี้24วันที่เราระลึกถึงท่านและเชื่อเหอะผู้หญิงเหล่านี้เอาอยู่ค่ะเราลองเดินตามต่อไปเดี๋ยวให้พี่หมูไปเอาก่อนอ้าวพี่หมูเอาเลยต้นไม้อ่ะอ้าวพี่หมูไม่กล้ายกเหรอแล้วใครจะกล้าล่ะชมครับพี่หมูจะยกต้นไม้แล้วใครจะเป็นคนไปยกต้นไม้ครับโอเคถ้างั้นชมไปยืนอยู่ทางนู้นขอ5ต้นน่ะมันเหมือนบอนไซสวยๆเลยนะทีละต้นสิจะบ้าแล้วปลูกทีละต้นแต่ว่าแบ่งหลุมไว้5หลุมและอันนี้กี่ต้น8ต้นแล้วก็ต้นกดวันนี้มาอีก25จะเอาไว้ไหนแถวๆนี้เนาะได้ใช่ไหม3ชนิดนี้อยู่ตรงนี้ได้เนาะอ่ะเฮกับเขาหน่อย500คนดูแล้วหลอกมันเฮไว้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนค่ะแต่เดี๋ยวขอ
เราจะเดินไปดูไปแล้วไปแล้วเราดูก่อนเราดูก่อนต้นบาวบาบอ้าวไม่มีใครช่วยพี่หมูเลยพี่หมูหาคนใช่ไหมชมครับมีเอาต้อยหรือว่านัดไปเอาต้นบาวบาบต้นหนึ่งยกผ่านมาคุณแม่จะได้เดินผ่านไปนัดนะนัดครับนัดไปเอาต้นบาวบาบให้ลูกไปพี่หมูรออยู่ค่ะขอต้นสวยนะครับสวยทุกต้นจ้ะเดี๋ยวเราจะรอให้บาวบาบผ่านเราก่อนแล้วคุณแม่จะขึ้นไปข้างบนเราจะไปนั่งคุยกันข้างบนมีความรู้สึกตอนที่ได้ต้นบาวบาบต้นใหญ่ต้นนี้มาพี่ติงคะพี่ติงพรุ่งนี้พี่ซ่าเท่าไหร่นะ20ถาดละค่ะสปอนเซอร์20ถาดต้องนึกถึงคนทำงานหนักไว้เลยนะคะต้นนี้ค่ะเป็นต้นแรกที่คุณแม่เห็นต้นใหญ่ตอนนี้เราก็มีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามหลักการของเราก็คือว่าการมีต้นไม้ที่จะทำให้เกิดร่มเงาดอกบาวบาบที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งในความคาแรคความเป็นคาแรคเตอร์ของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราเห็นดอกไม้มันแสดงความเป็นอนิจจังนะคะทุกทีเราก็จะได้ต้นสูงๆอย่างนี้ต้นใหญ่ๆอย่างนี้แต่วันนี้เราจะเห็นต้นที่เขากำลังจะยกมาเนี่ยค่ะเป็นต้นเตี้ยๆกลมๆนะคะเหมือนขวดแล้วก็เป็นการทำงานที่เราได้รับการบริจาคมาคุณแม่ก็ไม่ได้คือเรื่องเกรงใจนะเกรงใจไม่ได้คิดจะไปอะไรเลยแต่ทันทีที่บอกว่ามีภูเขาที่จะเกิดขึ้นไม่มีเวลาไปเลือกต้นไม้ก้อยช่วยดูต้นไม้ก้อยเขาบอกครึ่งชั่วโมงเขาจะถ่ายรูปเขาก็ไปถ่ายทั้งสวนเข้ามาเลยเราก็ยังไม่ได้พูดเรื่องราคากันเลยนะคะก้อยก็บอกมาทางจอยกับปุ๋มเลยว่ารถคันนี้ส่งคนมาช่วย2คนแล้วก็ถวายคุณแม่เลยเพราะอยากทำอะไรให้พวกเราได้บ้างฉะนั้นวันที่28นะคะต้นไม้บาวบาบทั้ง68ต้นที่จะปลูกเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่10นั้นเนี่ยค่ะก้อยจะเป็นคนที่จะลำเลียงมาประมาณสัก5คันอันนั้นแหละคุณแม่ซื้อเขาเพราะเราไม่เบียดเบียนแต่อันเนี้ยเพราะเรามีใจต่อกันนะคะสิ่งนี้ก็มาถึงคุณแม่ได้ด้วยหัวใจของคนที่อยากจะทำอะไรถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อว่าธรรมะจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยธรรมะจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทหลายอย่างในโลกนี้มันจะยังเป็นอย่างที่มันเป็นนะคะเอาละเราย20ถาดถาดหนึ่งกินได้กี่คนคะพี่ติงต้องไปคำนวณ นะคะเป็นนักบริหารจัดการการคำนวณที่ดีตอนนี้คุณแม่มีคนอยู่เนี่ยวันนี้เราก็ประมาณสักคณะแม่ชีกับคนในบ้านของเราก็เป็นร้อยแล้วนะคะแล้วยังมีกลุ่มเครนยาวกลุ่มทางบ่อน้ำทางฝั่งโน้นพรุ่งนี้เขาจะไปเฮกันทางฝั่งของเวทีคอนเสิร์ตตรงสตูป่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพยายามเก็บตรงนี้ให้เสร็จก็ประมาณสัก180คนได้ไหมบอกพี่ติ่งไปคำนวณเผื่อๆมาหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เริ่มมีคนมาอ๋อกลุ่มมันดาร่าอีกตอนนี้เราทำงานนะคะมีกลุ่มที่ภูเขาตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสะอโดนานซึ่งเราจะใช้ตรงนี้เป็นที่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วจากนั้นเข้าไปข้างในก็จะเป็นส่วนของสะน้ำซึ่งอันนั้นก็ต้องให้ผู้รับเหมามาช่วยทำเลยเขาจะเริ่มเปิดน้ำกันตั้งแต่คืนนี้ตรงบริเวณสตูปะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแมนดาร่าพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะไปอัปเดตแมนดาร่านะคะส่วนเย็นนี้ขอส่งใจของทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะได้รู้ว่ายากอย่างไรก็ทำได้ถ้าคุณเพียงลงมือทำกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะๆ500แล้วเนี่ยไม่ให้หายไปกว่านี้นะแชร์หรือยังแชร์ลงไปก่อนติ๊งบอกว่า40เจ้าค่ะเพิ่มทันทีเจ้าค่ะคุณแม่บอกแล้วว่าคนกินอ่ะ40ก็ดีเพราะว่าตอนนี้เด็กๆปปากยอที่จะรับทุนขึ้นไปทำความสะอาดที่ไอโซแล้วค่ะอันนี้แบ่งเลยจะสังเกตเห็นไหมคุณแม่ไม่มีเลขาติดตัวเลยส่งไปดูเลยค่ะเพราะตอนนี้
แพทย์วงเคลียร์บอกคุณแม่ว่าจะมีกลุ่มที่อยากนอนเอาเต็นท์มานอนนะคะพี่นัทกีต้าให้นอนเต็นท์แต่ผู้หญิงนอนไอซ์วอลข้างบนหมดเลยได้เมื่อกี้นี้เห็นเขาไปจัดการคุณแม่ก็คิดว่าดีจ้ะอะไรก็ที่ทำแล้วทำคนทำทุกข์ดีหมดสาธุนะคะค่ะมาแล้วมาแล้วตอนยกขึ้นนี่นะคะกลุ่มเด็กๆไอซ์วอลไปเตรียมทำที่นอนพี่ติ่งแล้วนี่ไงชมชมจ้าชมเชฟสวยมากชมดูจ้าชมประมาณนี้5ต้นขอสวยๆเลยไล่จากข้างบนนะดูนะคะดูสายตาของคนปลูกต้นไม้เนี่ยหันไปเปิดตัวด้วยการปลูกต้นบาวบาบที่ทำให้บริเวณภูเขานี้เขียวขึ้นทันทีเลยต้องใช้คำว่าเขียวและล่มเลยหมูปล่อยยายอยู่ทางนี้เดี๋ยวขึ้นไปนะหมูปล่อยรอยายตรงนู้นแหละจะได้ไม่ตกบ่อพ่อล่ะพ่ออยู่ข้างบนใช่ไหมจ้ะเขาไม่ได้ยินเราหรอกค่ะคุณยายอยู่ตรงนี้เพื่อถ่ายตรงนี้นิดนึงโอ้ต้องขอบคุณก้อยจริงๆเหมือนรู้อะถ่ายรูปไปให้เขาดูว่าภูเขาเป็นประมาณนี้ก้อยก็ไปเดินดูแล้วมันเหมาะไงถ้าสูงมันจะดูโล่งไปอย่างเงี้ยเหมาะเลยนะคะบรรดาสาวๆหลบหน่อยลูกค่ะพระเอกนี่คุยกับพี่หมูเนี่ยค่ะพระเอก5ต้นเดี๋ยวเรายืนปลูกกับเขาสักต้นหนึ่งนะคะน้อมใจมาปลูกต้นไม้1ต้นนะคะให้ร่มเงาพระพุทธเจ้าสอนว่าการปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนการขุดบ่อน้ำได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนการสร้างศาลาได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนี่นะคะเราทำหมดเลยค่ะเพื่อจะทำให้เกิดการฉุดช่วยที่สัปปายะสร้างทุกอย่างเพื่อให้คนร่มเย็นใจล่มนะคะเป็นการปลูกเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ชมลองวางดูหน่อยคุณแม่จะขอดูนิดนึงว่ามันตำแหน่งเป็นอย่างไรผู้ชายต้องขึ้นช่วยแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เขาจะวางจริงแล้วล่ะเพื่อให้พวกเราควรจะเดินไกลเดินใกล้อยู่ตรงนี้ก่อนไหมจ่าคุณยายยังไม่เดินไปนะจ่านี่เป็นเส้นทางที่จะให้คนเดินเข้าห้องน้ำอ๋อสวยชมดีเลยอ่ะมันทำให้ตรงนี้เต็มเลยอ่ะจ่าก็เหมาะเจาะแต่หลุมใหญ่หน่อยคราวนี้เขาจะต้องเตรียมการประคองลากละคุณแม่มองว่าการประคองละมันจะต่อจากตรงนี้นะหนูดูก็ทำงานกันจนไม่หวั่นไหวได้พิซซ่า40พวกนี้คณะแม่ชีกินพิซซ่าขอบคุณมาที่พี่ติ่งก่อนพี่ติ่ง40ทันทีนะฮะจัดกระเป๋าหรือยังในป่าเนี้ยนอนไม่หลับตรงนี้จะเป็นชมตรงนี้จะเป็นใบเล็กๆเนาะแซงเท่าที่ชมจะแซงได้แต่ว่าใหญ่คุณแม่อยากให้ชมพิจารณาเลย5ต้นต้นใหญ่อย่างนี้ไหวไหมรอดไหมอ่ะรอดมั้ยยังไงก็ตามคณะแม่ชีจะช่วยกบให้คืนนี้กบไม่เสร็จ5ต้นไม่นอนเฮ้พวกไฮเปอร์ทั้งหลายใช่ไหมไม่นอนใช่ไหมถ้าไม่กบไม่เสร็จไม่นอนใช่ไหมนอนจ้ะค่ะเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งจ้ะค่ะจริงเหรอทำอะไรตีหนึ่งครึ่งอ่ะคุณยายไปดูตุ้มเบาแบบข้างบนนะคะสวยนี่รถน้ำก็ไม่ไหลเลยนี่คุณแม่เดินทางนี้ขึ้นไปถึงข้างบนมั้ยเดินยากไม่ควรนะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขุดไปนะคุณแม่จะเดินขึ้นทางด้านนี้จะพาขึ้นไปหาหมูปล่อยข้างบนแล้วหมูปล่อย
อ้าวอันนั้นหมูอะไรอ่ะหมูหลงเหรอมองจากข้างบนโอเคไหมมองจากข้างบนโอเคไหมลูกโอเคเดี๋ยวหมูหลงกับหมูปล่อยคุณแม่เนี่ยนะก็แกล้งทองก้อนได้ทุกทีแล้วค่ะเพราะว่าเขาคงไม่กล้าโกรธแม่หรอกไม่รู้นะใครๆก็บอกว่าทองก้อนกับคุณแม่เนี่ยเหมือนแมวเชื่องกับคนอื่นเป็นยังไงคุณแม่ไม่รู้เอาแมวเชื่องหมูปล่อยเดี๋ยวมารับยายตรงนี้นี่ไงตาถาปลาขึ้นไปก่อนตาถาปลาเขาไปอยู่ข้างบนน่ะหนึ่งสองสามตึ๊บโอ้สบายแล้วเห็นไหมคะอ่ะรับกล้องเขาก่อนพี่หมูขอบใจมากนะจ๊ะ5ต้นเข้าไปก่อนเนาะเราก็เป็นห่วงคนทำงานของเราทุกคนละค่ะโดยศักยภาพอัตถาตาโดยศักยภาพของการทำงานเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเต็มร้อยเลยนะคะมาช่วยให้ยายล่วงหรือเปล่าหนูปล่อยทั้งเกี่ยวในสวรรค์ภาพนะครับไปใหญ่สวัสดิภาพอะไรนะอีกทีสิพูดไม่รู้เรื่องมานี่ไมโครโฟนอยู่นี่ช่วยอะไรครับนั่นต้องนึกกล้องหมูนะยายมาถึงตรงนี้ได้โดยไม่เป็นอะไรสวัสดี มีความห่วงใยของหมูปล่อยเอาละค่ะขออนุญาตมาดูตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยายขอหอบหน่อยหมูปล่อยมันไม่เป็นไรแต่หอบอ่ะยายหอบสวยค่ะสวยค่ะดีเลยค่ะเขาเริ่มใช้การสื่อสารหมูปล่อยอย่าไปลูกหมูปล่อยยังยายไม่ได้หนูยังไม่แข็งแรงอ่ะนั่งให้เรียบร้อยโอ้ขอบคุณนะคะให้ส่งใจมาช่วยเราหน่อยอย่างน้อยก็ปลูกต้นไม้ได้กันนึกถึงดีๆต้องชายสมชายตอนนี้ให้หมูปล่อยแย่งซิมกับยายหอบก็โอเคเลยค่ะถ้าเผื่อว่าชมสามารถเดี๋ยวบอกชมเพราะว่าพี่หมูบอกว่าปลูกเลยปลูกจริงเลยเราก็จะได้ต้นไม้เข้ามาเลยเพราะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องหินเลยเราก็ให้โอกาสนะคะไปนั่งเรียบร้อยมากเลยเขานั่งกับยายปล่อยเขาก็มาเร็วโดยสวัสดิภาพสูงขึ้นไหมเนี่ยเราอ่ะไหนมาดูสิยืนวัดกับยายก่อนสูงขึ้นไหมครับ7ขวบแล้วครับนับไปทำไมอ่ะอายุอ่ะใช่นับไปทำไมเหรอ7ขวบอ่ะ7ขวบว่าต้องกำทรายแล้วต้องอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญาดุจดังเม็ดทรายถ้ามีทรายอยู่ในมือจำไว้นะขอให้มีปัญญาแล้วก็ปล่อยทรายลงไปอย่างเงี้ยลูกมีปัญญาดุจดังเม็ดทรายเอาล่ะน้ำนี่จะใช้การเวียนแล้วน้ำไม่หมดบ่อพอกับนี่ไหมนี่แม่มันขึ้นทางนี้แม่เห็นนะครับเนี่ยสองปั๊มสองตัวรอแล้วครับเอามาหมูปล่อยเดินตามยายครับนี่มาอยู่ตรงนี้ว่าอยู่หลังนี่พ่อก็จะพามาดูคือสองข้อนี้คืออะไรสองข้อนี้ขึ้นมาบนนี้เลยครับแม่ฝังแล้วฝังเรียบร้อยครับอยู่ใต้ดินหมดแล้วครับแล้วดึงน้ำขึ้นมานี่ครับชั่วโมงละ 2,000 ลิตรไอ้นาทีละ 2,000 ลิตรอ๋อแล้วนี่มันกี่พันลิตรนั่นลูกอันเนี้ยอีกบ่อเนี้ยประมาณสักบ่อนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสัก 4,000 ลิตรนะ2นาทีเสร็จแล้วมันคือน้ำอะไรลูกมันจะขมดีค่ะก็น้ำขึ้นมานาทีละ2,000 ลิตรก็มันก็จะมีน้ำหลาก
ทีนี้กำลังจะเป็นชาเหรอครับปรึกษากับพ่อสมชายว่าจะให้มันหลากตรงนี้แม่ตรงนี้จะไปเอาหินก้อนกลมๆหินแม่น้ำมาให้นวดให้เดินเมื่อเช้าใช่ครับแล้วก็ปล่อยน้ำหลากตรงนี้แต่ช่วงน้ำหลากตรงนี้ก็จะทำเป็นร่องตรงนี้คุณแม่จะให้พี่หมูแกยกหินเลยพรุ่งนี้ใส่เนี่ยแหละเนี่ยตะกุยเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากเราทำไม่ไหวเพราะงานเราตอนนี้จะเยอะก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแหละค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะตั้งๆไว้สำหรับเป็นที่สำหรับมองเพราะวิวมันสวยแม่ว่าวิวตรงนี้มันโอ้แล้วนี่มันเห็นโน่นเห็นหมดเลยใครถ่ายตรงนี้ให้หน่อยเห็นพระอริยธารากับน้ำซึ่งเดี๋ยววันที่25พรุ่งนี้ผมก็เปิดแล้วแม่เห็นมีเหมือนแม่ชีคนนึงอยู่ทางโน้นใช่ไหมลูกมีไหมไม่มีใช่ไหมแม่ชีนะนู่นเหมือนยอดตรงต้นวานทางต้นนู้นใช่ไหมจ้ะเอาละเราจะได้รู้แน่เวลาคนยืนบนเวทีมันจะเท่ากับตำแหน่งคนนั้นไงแล้วก็เนี่ยค่ะยาวเครนเขาจะยกให้เราพรุ่งนี้เนี่ยอีกหนึ่งวันเลยดูน้องแพทน้องแพทจัดตรงนี้ก็ได้นะได้พอดีเลยนะใช่แพทส่งเพลงใหม่มาอีกแล้วค่ะที่ปลอดภัยก็เลยเอามาเป็นชื่อทุกอย่างดูขยายตัวเหมือนโดนน้ำฝนทางฝั่งราชนาวีก็ดุริยางค์ทหารเรือก็เก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้เป็นความลับบ้างโอ้ยเธอเราเนี่ยนะมีอะไรที่แบบมานี่มาย้ายเปิดก่อนแล้วเหยียบได้ยังลูกเข้าไปเหยียบได้ยังเหยียบได้แล้วครับนั่นนี่กันซึมไว้เปล่าเนี่ยกันซึมครับแม่แต่ว่าเห็นผิวหน้ามันลานเนี่ยเพราะว่าเรามันลานหน้าผิวเฉยเราต้องทำอะไรตอนนี้คือความร้อนนะแม่ในคอนกรีตอ่ะมันสูงแม่ลองแตะคอนกรีตดิโหไม่ต้องแตะก็รู้เธอมันร้อนไปถึงนู่นเลยร้อนมากเพราะว่าอย่างเงี้ยปกติเราจะค่อยๆนี่น้ำมันจะไหลเลยนะลูกน้ำมันจะไหลไปเลยแต่ทีนี้ก็คุยกับพ่อสมชายว่าตรงนี้คงจะต้องเอาปูนเอาพรุ่งนี้ก่อนแม่กำลังหาคนช่วยดาดกระสอบดาดกระสอบพรุ่งนี้ประกาศแล้วประกาศหาคนดาดกระสอบใช่ไหมพรุ่งนี้ดาดกระสอบพรุ่งนี้ใครว่างมาช่วยตรงนี้ครับประกาศนึกถึงประตูมากเลยเอากระสอบมาช่วยดาดเนี่ยต้องการเลยค่ะต้องการข่าวมานะคะพวกนี้พี่ติ่งสูงมากเลยพี่ติ่งมาหนึ่งในนั้นคือพี่ติ่งนะคะมาดามติ่งและพี่ติ่งมาก็มืดเปล่าไม่มาก่อนกินข้าวกลางวันเอาพิซซ่ามา40ถาดโอ้เจ๋งมากเลยพรุ่งนี้เมนูอะไรอ่ะเราอ่ะมีคนบอกว่าเราทำขนมเปียกปูนน่ะมันไม่รอดประกาศไปสิเดี๋ยวเราจะมีคนเชื่อมประกาศประกาศมันไม่รอดเพราะว่าข้อแรกประเมินว่าเราจะมีกระทะฉันนึกว่าเธอจะโกหกแม่น่ะไม่ได้ถามหาเลยไม่รอดก็บอกไม่ได้มีแม่ค้าขนมเปียกปูนจะส่งมาให้แม่เนี่ย200ถ้วยวันที่25ดีดีเฮ้ขอบใจทำก้อนที่ทำก้อนทำไม่รอดแม่เลยได้กินของที่อร่อยกว่า200ถ้วยไม่ใช่แม่กินคนอื่นกินมันเป็นอย่างนี้ไหมถามจริงขายหน้ามาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอธิบายไม่ต้องการจัดอธิบายไม่ขายหน้าอะไรข้อแรกเราไม่ได้ทำคือก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะมันใช้เวลานะเราไม่ต้องการกำแก้ตัวก๋วยเตี๋ยวไก่โอเคเพอร์เฟกต์ขายหน้าไหมเปียกปูนอ่ะไม่อ่ะเพราะแรกพ่อไม่ได้ทำให้เราอร่อยแต่ทำให้เราอยู่ท้องเธอลูกพ่อเธอเลยโอ้โหหายเหตุผลจะไปขายหน้าทำไมเดี๋ยวก็เจ้าหน้าทำใหม่แต่ทำน้อยหน่อยมันจะได้มีอุปกรณ์ทำก่อนเห็นไหมคะใครว่าเขายังไงเล็กเมื่อไรจบคุณแม่เขาก็ซื่อสัตย์อ่ะเขาบอกคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่านี่เรามีรถช่องวัดเจดกินอยู่น่าจะไม่ใช่วัดเจดนะแม่อ้าวเหรอมันอร่อยกว่านั้นอีกนะอร่อยเนาะผมกินไป2แก้วเหมือนกันเลยยายกระจายมันร้อนครับนี่หมูปล่อยก้อนอยู่ทางนู้นหมูปล่อยหันหลังเนี่ยถือผิดมารยาทดูยายไหมครับก็หมูปล่อยไงหมูปล่อยแอบดูยายทุกวันใช่ไหมไม่ใช่อ้าวแล้วคือตรงนั้นอ่ะออกตรงไหนตรงไอซ์มอไอ้ทำไมเหรอต้องมีคนแอบดูยายเหรอทำไมอ่ะไอ้สมองมีคนแอบดูไงครับยาย
ธอลูกเธอเขาจะเป็นปลาปลาและซี่อย่างเธอฉันไม่เอานะย่าฉันอยากได้หมูปล่อยแบบประมาณหมูหันธรรมดากินแล้วอร่อยอย่างนี้ข้อควรระวังครั้งต่อไปเวลาเราเทคอนกรีตอย่างนี้คือถ้าเราแบบอย่าพูดนานนะให้หน้ายอดตกนะหน้าคอนกรีตมันลานอ่ะแม่เรารู้ว่ามันร้อนเนี่ยเราก็ต้องพรมน้ำช่วยเพราะว่ามันขายต้องใช้ไหมครับไม่ต้องครับยายพ่อมีเงินเยอะนะมีพ่อเขาจะมีเงินเลยยายพ่อมีกำไรไงพ่อมีกำไรไม่กำไรยายเขาเลยกำไรกันใช่ไหมคะผมปล่อยเอ้ย7 ขวบ 7 ขวบโตขึ้นอีกหน่อยคำถามเยอะมากแต่แม่มันดูสวยมากเลยนะมันดูผิดหูผิดตาปกติไหมก็มันเสกเนาะตอนนี้ดอกบัวกำลังจะทยอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราใส่น้ำแล้วพรุ่งนี้ใส่เลยนะครับใส่แล้วก็แบบถ่ายน้ำจนกระทั่งบัวลงได้ก็เราพอดี25 28นะ25 ถึง 28ก็ตกแต่งเล็กน้อยแต่ถ้าแม่จะเอาบัวลงเลยก็ได้นะสามารถหรอแต่ว่าต้องเอาหยวกกล้วยต้นกล้วยถ้าโบราณนี่ต้องเอาต้นกล้วยมาใส่ไว้อ๋อเหรอสัก5-6 ต้นมันก็จะลดความเป็นด่างของปูนลงเอาเลยลูกทำไปเลยหนูมีความรู้อะไรหนูเอาเลยชอมสวยค่ะชอมสวยไหมสวยแล้วต้นถ้ามันสูงผมเห็นสวยตั้งแต่ต้นแรกแล้วตั้งแต่ปาล์มขึ้นแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนตั้งแต่ปาล์มมันขึ้นแล้วค่ะเขียวเลยทีเดียวค่ะเป็นอะไรที่แบบวันนี้คุณแม่ก็คุณแม่ท้องเสียไม่ใช่เพราะว่าอาหารแต่ว่ามันคงเหนื่อยอ่ะมันลงกระเพาะไปเลยเวลาความเครียดน่ะแม่ไม่ได้เครียดหรอกแต่ว่าเวลาที่แม่เดินมากๆอ่ะลำไส้มันทำงานไวมันขยับไปขยับมาเนี่ยมันจะทำให้เราท้องเรามันย่อยอาหารข้างในท้องเยอะแล้วแม่ก็เริ่มเจ็บไปที่แผลไงแม่ก็เลยต้องกินยาอันนั้นทำไมเวลาหมูไก่ไม่ค่อยดีมาต้องพักบ้างแล้วทำไมหมูไก่เวลาเพิ่งกินอาหารเวลาเดินแล้วรู้สึกเหมือนกระเพาะสายไปสายมาไม่ใช่หรอกของหมูไก่อ่ะมันเจ็บพุงไม่ใช่ของยายเจ็บแผลของหมูปล่อยเจ็บพุงเดี๋ยวยายจะขออนุญาตเดินไปสั่งการเรื่องต้นไม้นิดนึงนะครับหมูปล่อยออกทางนี้ครับหมูปล่อยไปกับคุณแม่อย่าให้คุณยายเป็นห่วงหมูปล่อยมาหาคุณแม่อ๋อมีวิธีการไล่ลูกทองก้อนเอ้ยปล่อยครับปล่อยมาอยู่กับแม่ก่อนถ้ามีแม่ชีที่ว่างอยู่นะแม่ฮะขอมาลื้อเลยก็ได้นะแม่เธอลูกอยากให้ลื้อแบบเลยอ่ะเธอแม่ชีแม่เนี่ยนะมันเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์นะเนี่ยตรงเนี้ยมันรื้อแบบได้แล้วอาสิทองก้อนเป็นหัวหน้าสิเดี๋ยวแม่จะส่งมาอาทองก้อนรื้อแบบมาเลยค่ะขอผู้หญิงสัก3 คนไม่ไปแล้วไม่ไปด้วยอันนี้เขาคุมไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แม่ชีขาใครเก่งที่พอที่จะรื้อแบบด็อกเตอร์ทองก้อนขอ3 คนขึ้นไปได้เลยค่ะ yes อันนี้ของเราปลูกผู้หญิงด้ามบึกปลูกโอ้สวยงามค่ะอ๋อเอาก้อนหินมาวางเลยนะบล็อกเลยนะน้าชมเอาก้อนหินมาบล็อกตุ้มเลยใช่ไหมจ๊ะดีมากแต่ว่าเราต้องเผื่อว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มันมีขนาดใหญ่ถ้าเขาขยายเราทำยังไงจ้ะคนที่จะช่วยได้ดีคือแม่ชีน้องอะลูกมาแล้วอ่ะมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหมูปล่อยอยู่ใกล้ๆพ่อเขาเดี๋ยวไม่อยู่ใกล้แล้วจ้ะ2 คนพอไหมลูกโอเคงัดชังยัดแบบนี้พ่อครับพ่อไปเชียร์พ่อเขาทางนั้นไปก็เวลามีเด็กๆทำงานด้วยคุณแม่ก็ว่ามันดีนะเพราะว่าเวลาที่เราตอนที่จำได้อยู่ที่วัดน่ะยายครับพ่องัดตรงนี้เหรอครับงัดชังนี่หมูปล่อยมายืนอยู่ตรงนี้กับยายนะปลอดภัยแล้วยายตรงนี้แล้วแม่ก็คุมหลังยายถามหมูปล่อยนะหมูปล่อยเก็บอันนี้ให้ยายนะครับอ่ะเก็บเลยพับหมูปล่อยช่วยหมูปล่อยกลัวมากเลยเพราะพวกลูกตะขาบจะอยู่แถวไม่เนี่ยดูช่วยแม่ช่วยแม่จ้ะระวังนะลูก2 คนพอลูก
เราก็เห็นแม่ชีที่อยู่ตรงนี้โอ้อากาศมันเย็นมากเมื่อวานนี้คุณแม่อยากเล่าว่ามันดูเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะเป็นหน้าหนาวที่คุณแม่เองไหวไหมลูกระวังดูดูเธอดูแม่ชีเช่นตายหินเนี่ยดูไหวไหมล่ะเนี่ยจะมางัดแบบกันมูปล่อยมันนี่ครับมูปล่อยโอเคเอาล่ะปล่อยพับแก่แม่มุ้ยนะพวกเราทำงานกันได้ทุกหน้าที่แหละค่ะทางนู้นก็ให้ดร.ทองก้อนรื้อแบบไปเขาถนัดแม่ชีก็เก็บนะคะทางนี้ก็กลบและเดี๋ยวพี่หมูก็ยกมา5ต้นก็จบแล้วตั้งไว้ก่อนอย่างน้อยคณะแม่ชีได้กบพรุ่งนี้ก็ง่ายแล้วล่ะลูกวันนี้เราก็ค่อยๆลดน้ำก่อนดีกว่าไปสุมกันแล้วก็หินก็สวยแน่นอนพอดูชมอันนี้สวยมากนะหินเนี่ยเนี่ยค่ะสมชายสมชายก็เขาเรียกว่าบ่มปูนใช่ไหมบ่มปูนเนาะจ้ะวันนี้ถ้าฝนตกก็ถือว่าบ่มกันไปเลยค่ะก็เป็นหนึ่งในความปลอดภัยโดยการพึ่งตัวเองได้อ๋อทองก้อนเขาจะเอาน้ำลงแล้วเหรอลูกเตรียมไว้เฉยๆเขาเตรียมไว้เฉยๆเตรียมไว้ไหมเตรียมไว้พรุ่งนี้นี่แหละค่ะทุกคนทำงานมีปัจจุบันขณะวางแผนแล้วก็ไปกับปัจจุบันที่จะมีอนาคตที่ไม่ต้องแก้ตัวภาพสวยมากเลยขณะนี้คนติดตามเราเป็น380เดี๋ยวคุณแม่จะนั่งตอบคำถามนะคะเราได้รายงานข่าวแล้วเข้ามามุ้ยจ๋ามีคำถามไหมมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายไปเนี่ยค่ะไอ้มุ้ยดูรูปด้วยนะจ้ะนั่งอย่างนั้นน่ะนั่งเป็นนางเงือกไว้นะหมูก่อยจ้ะมีคนคุณแม่ขาด้วยความรักและเคารพห่วงสุขภาพด้วยค่ะคุณแม่มีความตั้งใจกับการทำงานมากจนเครียดแบบไม่รู้ตัวจากผู้เคยทำงานด้านสุขภาพค่ะแพทย์อาสาค่ะใช่ไม่วันนี้ท้องเสียเป็นเพราะว่าหนึ่งร้อนคุณแม่ก็รู้อาการอยู่ก็ถึงได้ขึ้นพักตอนบ่ายนี่ประทานกลางวันเสร็จคุณแม่ขึ้นพักเลยใครดูหมูปล่อยให้ยายหน่อยค่ะแล้วก็สดละเนี่ยค่ะลงมาสดละพักค่ะวันนี้ใช้วิธีการบอกกับทีมว่าเขาไปได้ละคือพวกเรารู้แล้วแหละแตะมือกันนะคะพอทองก้อนมาคุณแม่ก็พักก็สลับเราทำงานกันแบบแตะมือไม่ต้องอยู่ในที่เดียวกันในศักยภาพของเราที่คับแก้วกันเนี่ยเมื่อ2วันก่อนนี้คุณแม่ต้องอยู่เพราะว่ามันเป็นการลุยตอนนี้มันแลนดิ้งไปหมดแล้วทุกอย่างปลอดภัยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในความปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำดีของเราก็คือพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเติบโตมันทำให้ชีวิตของเรารู้สึกได้ถึงความงอกงามนะคะเหนื่อยต้องพักถ้าเดินแล้วเรารู้สึกเมื่อยเรายังต้องหยุดเลยนะคะและเวลาที่เราหยุดเราอยู่กับลมหายใจลึกๆเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่เหนื่อยมันก็คลายคืนอย่าทำงานไปตกนรกไปคุณแม่พักเมื่อบ่ายนี้ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงแล้วก็ลงมาเมื่อตอน5โมงเย็นนี่เองขอบพระคุณนะคะอีกคำถามเป็นห่วงคุณแม่จากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ที่นู่นมืดนะมันพูดแต่สว่างอะงงมันก่อนค่ะจ้ะแล้วก็มีอีกคำถามเจ้าค่ะถามว่าคุณย่าไซทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณย่าไซทองมองไปเลยค่ะแตกค่ะแตกงดงามมากคุณย่าไซทองแตกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ละนะออกมาแบบยาวขนาดเรามองไกลๆเรายังเห็นใบสีแดงอะค่ะมองสวยงามค่ะเห็นใบเขียวๆไหมคะที่เราเห็นเป็นที่ค้ำเป็นเหล็กเนี่ยเห็นไหมคะว่าสีเขียวมันคุมแล้วโพสกอนต้นกลางคุณย่าใส่ทองทุกอย่างตอนนี้เติบโตมีกำลังของคนแก่ที่เหมือนกำลังหลั่นล้างอกงามอีกครั้งหนึ่งตามฤดูกาลค่ะ
ท่านใช่ไหมครับต้นหญ้าใช่ไหมจะใช่มาอยู่ตรงนี้โดยมารยาทไม่ขวางกล้องไม่ไม่โอ้ไปไม่ขวางกล้องอยู่เนี่ยครับทำไมล่ะยืนอยู่หน้ากล้องเราเรียกว่าขวางกล้องไหมครับขวางครับเออแล้วหมูไปตอนนี้ไปก็ขวางกล้องอยู่สิแล้วทำไงครับยายขวางกล้องด้วยฉันว่าไม่ไปโรงเรียนดีกว่ามะก่อนไปโรงเรียนมันดูรู้เรื่องนะที่ไปโรงเรียนกลับมาแล้วดูแบบมาเนี่ยถือกระทำความรุนแรงยายไหมเนี่ยฮะเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบเด็กเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะจ้ะกราบสาธุอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะจากสวีเดนเจ้าค่ะคุณแม่จากสวีเดนเมื่อวันก่อนนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณโพโทรมาหาคุณยายตอนนี้ยายคุยกับคนดูแป๊บหนึ่งปรากฏว่าท่านอาจารย์บอกมีข่าวดีมาบอกท่านก็หัวเราะมาเป็นท่านอยู่ที่สมุยที่ปรับปาวานบอกว่าช่วงเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมประมาณสักวันที่10เนี่ยอยากชวนคุณแม่ไปเพราะว่าเป็นการเปิดในส่วนของการปฏิบัติของฝั่งผู้หญิงท่านบอกว่าตอนนี้อายุท่าน88แล้วแต่ว่าท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็โทรมาเพื่อระลึกถึงกันว่าโควิดเป็นอย่างไรเพราะท่านมายกพระพักพระอริยธาราแล้วท่านก็เห็นพวกเราทำงานมากเลยครับสามารถลอยได้ครับครับเนี่ยดูลูกดูการทำงานนี่ใจเย็นมากนะพี่หมูอ่ะพี่หมูใจเย็นมากเลยคือมาอย่างเงี้ยค่ะลอยๆแล้วก็พี่คนเสื้อสีน้ำตาลก็เหมือนเป็นคนที่คอยส่งนะคะพูดแล้วบอกไปทางนู้นก็อยู่2คนนี่หนักนะคะมีเสาวิทยานยาด้วยครับเสาสัญญาณไว้ทำอะไรครับเอาไว้สื่อสารครับสื่อสารกับพี่ที่อยู่ในพี่หมูที่อยู่ในนู่นนะคะตัวคอนโทรลอยู่ที่พี่หมูเสื้อสีเขียวอยู่ในเขาจะใช้การโบกไม้หรอคะไม่โบกลูกเขาพูดกันเลยเนี่ยใช้เสาสัญญาณในพูดพี่หมูรู้เลยอ่ะใช่เทคโนโลยีมันเหมือนกับโทรศัพท์อ่ะเออวิทยุลูกเรียกวิทยุนะจ๊ะว่าเหรอฮะแต่ว่าถ้าเสาสัญญาณยาวขนาดนั้นหมูใบก็คิดว่าเป็นสิ่งอื่นนะคะชมดีมากเลยเขาพยายามที่จะตอบโจทย์บางอย่างเพราะว่าเครื่องมือเราเข้าไปไม่ถึงแต่ตอนนี้เราถึงหมดเลยเพราะว่ายาวเครนที่มีกำลังที่ยาวนะคะ250ตันนี่เหมือนอัศวินเลยเสกภูเขาเนี้ย2วันเองนะพี่หมูยาวเครนอยู่2วันพรุ่งนี้อีกวันนึงเสร็จเลยค่ะเสร็จเลยนะจ้ะดูสิสูงว่ะไอ้ใส่ยายเลยอ่ะสูงมากสูงมากมีคำถามนะคะถามว่าขออนุญาตถามค่ะคุณแม่ว่าสามีนะคะพูดว่าต้องมีเงินถึงจะใกล้คุณแม่ได้แต่ถ้าคนจนอย่างเราจะเข้าถึงไหมเจ้าคะเข้าถึงครับที่จริงบอกเลยว่าคนไม่มีเงินก็เข้าถึงได้ครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วใครบอกหมูปล่อยใครบอกให้หมูปล่อยเข้าใจอย่างนั้นยายบอกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูก่อนหมูปล่อยพูดถูกต้องยายเพียงแต่อยากรู้ว่าทำไมเด็กอย่างหมูปล่อยยังเข้าใจอ่ะเด็กอย่างหมูปล่อยเข้าใจเพราะใครบอกเหรอลูกหรือเข้าใจเองเข้าใจเองครับหมูปล่อยเด็กก็เข้ามาได้คนแก่ก็เข้ามาได้มีเงินหรือไม่มีเงินก็ทุกข์เหมือนกันแหละจริงไหมถ้าเราจะช่วยคนเนี่ยเราจะช่วยคนทุกวัยหมูปล่อยเข้ามาใกล้คุณยายหมูปล่อยมีความสุขไหมลูกมีความสุขครับหมูปล่อยมีเงินไหมไม่มีแล้วทำไมหมูปล่อยเข้ามาได้ล่ะอ๋อก็หมูปล่อยบอกไปเมื่อกี้เยอะไงครับว่าคนมีเงินหรือไม่มีเงินก็เข้ามาได้ค่ะจ้าโอ้เห็นไหมคะหมูปล่อยตอบค่ะคุณยายไม่ต้องตอบจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกนะคะหลายคนก็ตัดสินคนโดยวิธีการมองลูกคุณแม่เนี่ยก็พยายามมากเลยนะคะตอนนึงคุณแม่เนี่ยขำตัวเองมากเลยคุณแม่ก็ใส่จีวรผ้าป่านอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นจีวรธรรมดาเนี่ยค่ะคนก็เอาไปมาว่าใส่ไหมอิตาลี
มันเลยขำจนไม่ขำแล้วล่ะค่ะหลายคนก็คิดว่าเรามาจากสังคมที่คนมองเห็นเราก็คิดได้นะคะไม่ว่าแต่พอถึงเวลาเมื่อคุณแม่สร้างที่ตรงนี้ก็คิดว่าการเข้าถึงคุณแม่ไม่ยากคุณแม่อยากให้มีใครสักคนหนึ่งที่เข้าถึงคุณแม่แล้วตอบคุณแม่ออกมาเลยว่ามันยากจริงหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้ยินอย่างเสียงหมูปล่อยอย่างเงี้ยหมูปล่อยก็จะเป็นคนที่เข้าถึงคุณยายยากไหมวันนี้เตรียมกราบวันนี้เตรียมกราบอยู่หลายอันเลยนะถึงยากเหมือนกันนะคุณยายจ่ายงานอยู่เนี่ยใช่ไหมนานมากกว่าจะมากราบคุณยายได้อะก็นานอยู่ครับเนี่ยอันเป็นห้าตรงหกขวบเลยครับเอาหน้าหกขวบนานอยู่ห้าหกขวบอ่ะเด็กนะเมื่อกี้เนี่ยหมูปล่อยรอจ้องจะกราบคุณยายวันนี้นานไหมลูกไม่ค่อยนานจ้ะหมูปล่อยเพราะว่าหมูปล่อยรอได้ใช่ไหมใช่ค่ะหมูปล่อยเห็นคุณยายทำงานเหรอหมูปล่อยก็คิดว่าทุกคนที่ทำงานอ่ะเสียหมูปล่อยก็คิดว่าเขาเนี่ยเหนื่อยอ๋อแล้วยายจะเหนื่อยไหมหมูปล่อยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็ทำงานหนักนี้เพื่อให้สังคมดีขึ้นครับมากอดหน่อยมาคุณแม่บอกว่าไม่ยากเลยค่ะมากับคุณแม่ไม่ยากต้นเดือนนี้จะมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาหาคุณแม่ไม่ยากก็มาลงมาดูไหมคะบอกคุณสามีว่ามาเถอะเราก็เป็นอะไรที่นึกถึงกันได้นะคะอย่าเอาความคิดของเรามาปิดกั้นความเป็นญาติของเรานะคะเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นญาติสนิทในความหมายของคุณแม่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะทำอะไรให้กันและกันได้ก็ต้องขอบคุณเลยว่าขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้มันก็เหมือนญาติอะค่ะญาติสนิทด้วยเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิเสธนะคะถ้าเรามีเวลาเราจัดสรรเวลาพลังงานเรามีทีมแตะมือกันถ้าไม่เจอคุณแม่ก็เจอแม่ชีท่านอื่นๆเราจะแตะมือกันจนกระทั่งเราแน่ใจว่าเราไม่ได้จริงๆเราก็ค่อยแตะมือกับคนข้างนอกต่อไปอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำมาตลอด33ปีของเสถียรธรรมสถานสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงถ้ามีธรรมะอันมั่นคงก็เป็นที่ที่ปลอดภัยโดยธรรมเพราะคำว่าธรรมะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมค่ะกระผมเพิ่งเข้าชมไลฟ์สดสถานปฏิบัติธรรมของคุณแม่อยู่ที่ไหนครับสาธุอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จำไม่ได้อยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนี่ค่ะสองพี่น้องชื่อว่าเสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาพระโพธิสัตว์หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอยู่ใกล้กับแก่งกระจานตรงนี้นิดเดียวเองค่ะปักเขาเรียกโลเคชั่นปักช่องแค่ละครับปักโลเคชั่นว่าเสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์ถึงเลยค่ะจ้ะที่ชื่อว่าเสถียร2ไม่ใช่อะไรนะครับจะมีอีกอันนึงครับมีอะไรครับมีเสถียรอีกอันนึงครับเสถียร1อยู่ที่ไหนครับเสถียร1อยู่ที่จำไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะราชสีมาจ้ะนครราชสีมานั่นแหละโคราชนะบ้านหมูปล่อยอันนั้นน่ะไล่ในทองก้อนอันนี้เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์บ้านของพวกเราทุกคนจ้ะป้าติ่งค่ะป้าติ่งบอกว่าเข้าหาคุณแม่ได้ไม่ยากเจ้าค่ะที่เห็นว่ายากเพราะคุณแม่ทำงานตลอดเวลามาแล้วไม่เจอเพราะคุณแม่ทำงานจ้ะส่วนแม่อูค่ะแม่อูบอกว่าไม่เคยใช้เงินเลยเจ้าค่ะถนัดอย่างไหนอาสาแบบนั้นท่านให้โอกาสเสมอเจ้าค่ะจ้ะแม่อูขอบใจนะยายเห็นนินเข้าไปถ่ายที่ที่จะให้จอดรถใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นใครมาอินบ็อกซ์เข้ามานะคะก็ตอนนี้เจ้าของที่รวมทั้งเสียนินก็เอารถแมคโครมาถ่ายที่สำหรับเตรียมจอดรถแต่ว่าถ้าเรามีความประสงค์ที่อะไรเป็นพิเศษก็บอกมาก่อนนะคะเราก็ยินดีทุกคนก็จะมาช่วยกันรับรองเพราะญาติของเรากลับบ้านค่ะคุณแม่ว่าเป็นวันอุ่นอ๋อเมื่อกี้นี้ทองก้อนบอกว่าทหารเรือทองก้อนทหารเรือยังไงนะมาตอนนี้หน่อยทหารเรือก็
วงดนตรีมาพ่อเคยเป็นทหารเรือพ่อเขาเป็นด็อกเตอร์แต่ตอนนั้นน่ะเขาไปเรียนครับลูกมาละมาละคืออะไรครับเมื่อกี้แม่บอกเป็นความลับไว้บ้างไงอ๋อของเรียนวงดนตรีค่ะผมเห็นส่งเพลงมาแล้วผมว่าดีชอบมั้ยชอบมั้ยลูกทหารเลยมีเพลงที่จะเล่นแล้วก็ลูกพูดไปลูกพูดไปแจ้งให้บุญล่ามทราบว่าบุญล่ามจะต้องถ่าย MV ไว้เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงของเราเดี๋ยวเรามีทีมสื่อครับเรามีทีมก็มีเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนครับเงาไม้บัวขาวนะครับจ้ะ Over the Rainbow บูมูนแล้วก็เริ่มความสุขเล็กในใจจ้ะชมครับที่ความดียั่งยืนแป๊บนึงแป๊บเดียวลูกชมคะครับมาข้างบนหน่อยไหมลูกอันนั้นไปอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมครับสรุปว่าเพลงมีกี่เพลงครับที่จะเล่นมีความสุขเล็กๆด้วยมีความสุขเล็กๆกับดังดอกไม้บานที่ความดียั่งยืนอันนี้เนี่ยตอนแรกพี่แอมเขาร้องอยู่ความดีของพ่อเอ็มบูแลนเอ็มบูแลนเหรอคะตะกรใจในแก้วน้ำโอ้โหกระทบลมหนาวยายครับยายเอ็มบูแลนเหรอครับเขาเป็นอาชีพหมอไม่ใช่เหรอครับแอมบูเลนคืออะไรอ่ะพี่แอมไงคะคุณยายฉันว่าอย่าเอาหลานฉันไปโรงเรียนดีไหมเนี่ยกลับมาเพี้ยนหนักเลยอ่ะทองก้อนฉันก็มีเพลงตาราอมตาเรจูตาเรจูโหนี่เป็นวงอะไรนะวงออเคสตราของดุริยางค์ของทัพเรือก็สั่งไว้เลยนะคะหลานๆก็จะมีทีมใช่ไหมมีกลุ่มทีมหลานๆใช่ไหมนี่กล้องอยู่นี่ค่ะกล้องอยู่นี่ค่ะพี่ฉันก็เหมือนกันนะลูกเธออ่ะมันหลานฉันนะก็อย่างเงี้ยละค่ะก็เราก็จะมีตั้งแต่กี่โมงลูกกี่โมงเล่ากำหนดการค่ะกำหนดการก็แม่จะพาเดินไปตรงชั้นแล้วเหรอต้นกลางชั้นอีกแล้วเหรอเธอแม่จะต้องเดินไปยังไงอยู่แล้วให้แม่ออกกำลังกายยามบ่ายแม่น่ะตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่เสถียรหนึ่งครับยายครับครับรู้ไหมว่าวันนี้ผมไปกินไข่ต้มกี่ฟองครับกี่ฟองครับกี่ฟองครับอ๋อ2ฟองครับอาจารย์สาธุที่บอกนะจ๊ะต่อไปนี้ยายจะพาเดินเข้าไปที่ต้นกลางแล้วไงพาไปที่ต้นกลางแล้วก็มีอาหารครับแม่มีอาหารที่อะไรบ้างครับอะไรบ้างครับโหยก็ตอนนี้ก็รอผู้ร่วมได้ข่าวว่ามีขนมปังมีกาแฟของเด็ก ISV กับ SV Community Spiritual Volunteer ก็ขนจะมาแล้วก็มีข้าวต้มของผมของลูกข้าวต้มอะไรคะข้าวต้มโบราณที่เขากินกันแถวเนี้ยอะไรอ่ะที่แบบว่ามีเนื้อสัตว์อะไรต่างๆใส่หม้อแยกไว้ต่างหากใครจะกินแบบไหนก็ตักอันนั้นใส่แล้วก็แล้วข้าวแล้วลูกกินตอนไหนดนตรีจบประมาณ 5:00 นครับระหว่างที่ทานกันไปก็วงหรือยังก็จะเล่นอยู่ข้างบนอ๋อสรุปว่าทุกคนมีหน้าที่หมดของคุณแม่ทำอะไรบ้างของคุณแม่พักครับชอบมากเลยอยากได้พักอยากได้พักมาปล่อยอยากได้พักแล้วเออไม่พักนี่ไม่ได้เรียกว่ามีหน้าที่แล้วครับแล้วก็คุณยายจะออกมาผู้งานมากกว่าไม่ใช่ก็คือก็จะเอาแม่ก็จะนั่งอยู่ในสถูปะครับเพราะว่าให้ดนตรีเล่นฝั่งนี้ไปครับแล้วก็คงจะมีแขกเข้ามาแม่ถ้าเป็นแม่นะแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้ดูสิมันคงสวยนะคือไก่แล้วเวลาที่โหดูแสงลูกมันนี่ค่ะแล้วแพทเข้าอ่ะแพทเข้ามานี่มานี่มาดูตรงนี้ครับร้องไปสี่เพลงแล้วแม่จะเดินจากนี่ไปนู่นเหรอไม่ไหวไหมนี่แม่ไหวนี่ดูสิสวยไหมสวยไหมนี่ดูโอ้โหถ้าวันนั้นแสงอย่างนี้จะเป็นยังไงดูก็ไปดูค่ะช่วงที่พัดขึ้นเพลงแรกครับแสงจะเป็นแบบนี้ตอนนี้กี่โมงครับหมูปล่อยดูนาฬิกาให้ยายก่อนลูก20นาทีครับนี่มานี่เลยครับเพลงแรกครับครับครับดูนาฬิกาให้ยายครับดูนาฬิกาให้ยายครับตอนนี้กี่โมงครับน่าจะประมาณ6:00 มั้งอ้าวก็เวลานี้เลยใช่ไหมเวลาเพลงที่2ของแพทครับเพลงที่ดร.ทองก้อนเพลงที่2ของแพทค่ะนั่นหมายความว่าคุณแม่ก็ต้องเปิดตัวตามเวลาเลยกี่นาทีเนี่ยสวยไหมล่ะคะเนี่ยค่ะเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นเล่นไปกี่เพลงครับเล่น4
4 ทอก 1 4 3 3ครับ4 ทอก 1 3 ทอก 1และ3 ก็ทอกติดครับวันนี้พี่แพทเพิ่งส่งมาว่าเดี๋ยวขอให้ฟังนะจับหัวใจว่าพี่แพทส่งเพลงว่าที่ปลอดภัยมาให้ยายและยายฟังเป็นเพลงใหม่เมื่อกี้ยายเปิดแล้วโอเคแล้ววันนี้เขาจะทำเอ็มวีครับเอ็มวีนำเข้าการดูเดี๋ยวหนูปล่อยดูนะหนูปล่อยดูนะครับปลาปักเป้าเอ็มบูนี่นะครับต่อไปก็จะสวยมากเลยลูกด้วยแล้วนะเพราะว่าไร้สาระแหละนี่มาดุหลานฉันไม่ได้ดุกูได้ฟังนี่ไม่เขาเนี่ยเขาพูดให้เรามีการปฏิกิริยาโต้ตอบสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะคือเวลาเด็กๆเนี่ยนะคะเขาพูดอะไรแล้วเราฟังเขาแล้วเราก็จับหัวใจเขาแล้วเราก็ค่อยๆไกด์เขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจแต่ว่าเขาเป็นเด็กเข้าไปโรงเรียนเขาต้องมีคำผวนการอย่างนี้ค่ะเพราะสังคมเด็กเป็นอย่างนี้คุณแม่เข้าใจดีคุณยายเข้าใจดีนะพ่อเขาดุเนี่ยเสียใจไหมเคยเสียใจไหมลูกเคยเสียใจไหมมองพระอาทิตย์ตกแล้วบอกยายเสียใจหรือไม่เสียใจครับพ่อครับทำไมอ่ะถ้าหมูปล่อยอยากจะคุยกับพ่ออยากคุยก็ที่เขาเสียใจหรือไม่เสียใจเพราะว่าหมูปล่อยอ่ะบางทีหมูปล่อยก็เสียใจบางทีปล่อยก็ไม่เสียใจครับแล้วเวลาเสียใจหมูปล่อยทำยังไงครับก็เช็ดเสื้อแม่ครับฮะเช็ดเสื้อแม่อ๋อเช็ดเสื้อแม่อ๋ออ๋อร้องไห้เสียใจคือร้องไห้โอเคทำไมต้องวิ่งไปหาแม่ล่ะเวลาเสียใจกับพ่อทำไมไม่ไปเช็ดเสื้อพ่อล่ะทำไมเราไม่เข้าไปกับคนที่เรารู้สึกเสียใจยายอยากรู้อยากรู้ไหมครับเพราะมีครั้งหนึ่งครับหนูปล่อยทำการบ้านแล้วพ่อมีกฎดันกิกาว่าจะตีแม่ถ้าทำการบ้านผิดโอเคแล้วหนูปล่อยเชื่อไหมว่าสิ่งที่พ่อพูดจริงจริงเพราะว่าเคยเห็นมากับตาเลยแล้วหนูปล่อยจะช่วยแม่ยังไงต้องเขียนการบ้านให้ถูกต้องเฮ้แสดงว่าที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาข่มขู่หนูปล่อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเพื่อให้หมูปล่อยสตอนปลอดภัยไหมยืนขึ้นมายืนมา1 2 3ยืนออก1 2 3ตึบหมูปล่อยยายจะคุยอะไรให้ฟังถ้าคนหนึ่งคนเขารักเราแล้วเขาพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จเนี่ยหมูปล่อยว่ายังไงหมูปล่อยคุยกับยายหมูปล่อยว่านั่นเรียกว่าความรักไหมโอเคแล้วหมูปล่อยยินดีกับความรักไหมยายแนะนำว่าหมูปล่อยเดินเข้าไปหาพ่อเลยเดินเข้าไปหาพ่อยายครับยายอยู่ตรงนั้นก่อนทำไมอะอะไรเกิดขึ้นเห็นพ่อหายแล้วก็หมูปล่อยประจานพ่อเห็นแล้วเห็นแล้วก็หมูปล่อยประจานพ่อก็สักขนาดนั้นน่ะพ่อก็หนีเลยกลับไปหาพ่อป่ะนะอ้าวโดตอนนี้มาช่วยยายตอบคำถามก่อนอ่ะคำถามมาเลยค่ะวันที่25ถ้าอยู่ที่กรุงเทพจะได้ดูไหมคะคุณยายได้ครับค่ะที่กรุงเทพเขามีการลิงก์เข้าไปสเตียน1สเตียน2ทำงานร่วมกันเลยค่ะในกรณีของคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่อยู่ทั้ง2ที่เลยค่ะตอนเช้าเนี่ยวันที่25เนี่ยคุณแม่อยู่ที่เสถียร1นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นก็กลับไปรับกวยแล้วก็อยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็มาที่นี่ตรงเวลาที่เราต้องมาปรากฏตัวครับหนูปล่อยว่าทั้งเสถียร1และเสถียร2เหมือนเป็นบ้านของเราเลยครับใช่ๆมันเป็นบ้านแล้วลูกหนูปล่อยอบอุ่นมั้ยคะอบอุ่นครับยายรู้ว่าหนูปล่อยอยู่กับคุณยายแล้วหนูปล่อยปลอดภัยหมูปล่อยต้องอยู่กับใจของตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะครับยายเห็นมั้ยคะหลานคิดถึงกันเขาเพิ่งวันเกิดยายส่งหัวใจไปให้หมูปล่อยชอบไหมลูกชอบครับแล้วหมูปล่อยเปิดหรือยังเปิดไฟหรือยังยังไม่รู้เลยครับว่าจะเสียบปลั๊กตรงไหนดีหัวนอนไงหัวนอนยังไม่ไว้ที่หัวนอนแล้วค่ะจ้ะเสียบได้เลยเขาจะเห็นปลั๊กยาวมากไหมครับทำได้พ่อก็ทำได้พ่อก็ทำที่นี่ทั้ง
สวนที่ยังทำได้เลยช่วงคอนเสิร์ตมีไลฟ์ไหมเจ้าคะมีค่ะแกมมี่บอกมาแล้วไม่เอาค่าลิขสิทธิ์ได้ขอบคุณอากูมากนะคะขอบคุณมากค่ะคิดถึงหน้ากูมาหาคุณแม่หน่อยคิดถึงจริงๆที่เจอกันนานเลยนะคะมีไลฟ์ค่ะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ดูได้หมดนะค่ะดูได้ทั้งโลกเลยค่ะดูได้ทั้งโลกเลยแล้วหมูปล่อยจะเป็นคนเสิร์ฟข้าวต้มใช่ไหมฮะอ้าวพ่อเขาข้าวต้มเหรอคะอ้าวพ่อเขาทำข้าวต้มหมูปล่อยก็ต้องเสิร์ฟข้าวต้มล่ะไปกลัวอย่างเดียวกลัวสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยวันนี้ถ้าคุณแม่อยู่ทางฝั่งนู้นวันนี้เราก็ดูไกลๆสวยๆถ่ายรูปไว้ให้หน่อยตาถาตาถ่ายหน่อยลูกถ้าเราเดินลงไปก็จะต้องสวยงามแต่วันที่25จะสวยกว่านี้นะคุณแม่ว่าค่ะก็เป็นโอกาสตอบคำถามแล้วเชิญชวนแล้วนัดนัดนัดครับนัดสะพานเดินจงกรมการเดินตรงกลมที่เป็นไอเดียของปล่อยเสร็จยังครับจวนแล้วลูกคุณอะไรนะคะเนี่ยคุณแม่อยากได้ก้อนหินตรงเนี้ยไม่ทราบว่าเครนมาถึงไหมเนี่ยทางฝั่งถึงไหมคะนัดครับนัดเนี่ยตรงเนี้ยเอาก้อนหินวางสัก 2-3 ก้อนได้ไหมลูกมันขาดไปถ้าเครนมาถึงได้ไหมครับชมอ่านี่ไงพี่คนนี้บอกถึงถ้าได้นะชมใส่ให้คุณแม่เลยก้อนเล็กๆก็ได้นะจ๊ะโอเคสวยงามสวยงามมูปล่อยวันนี้ท้องฟ้าเป็นตัวสัตว์อะไรเอ่ยนั่นๆๆๆตัวสัตว์อะไรคะนั่นน่ะนั่นไงตัวสัตว์คืออะไรครับนั่นไงเป็นตัวสัตว์อะไรอ่ะเนี่ยที่เห็นน่ะเป็นแม่กะบอกสิหือฮะอะไรครับเหมือนโลกเลยครับเหมือนโลกทวีปต่างๆอ่ะเหมือนทวีปทวีปอะไรครับลูกนี่นี่ทวีปอเมริกันเหรอป่ะไม่รู้ยายไม่รู้ยายครับขอหลบอยู่หลังยายได้ครับเนี่ยสวยงามค่ะใช่ครับแสงสปอตไลท์มาส่องมาที่ตาปล่อยนี่ปล่อยแค่อยู่บังต้นไม้ต้นนี้ขาดางสปอตไลท์มันก็ไม่โดนแล้วนะคะนี่ไงสวยงามใช่วันนี้ที่ห้องปล่อยเงินฉลาดเหมือนกันครับนันทวันดูตรงนี้ให้คุณยายหน่อยยายยุ่งพึ่งเป่าไปเป่าไปเบาๆลูกค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีถามว่าลงทะเบียนแล้วจะได้เข้าร่วมทุกคนไหมครับคุณยายถ้าลงทะเบียนแล้วอินบ็อกซ์เขาจะตอบไปเลยค่ะได้อยู่แล้วค่ะเราก็ทำไว้เพื่อทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากรุณาแจ้งให้เราทราบหน่อยเราจะได้จัดเตรียมนะคะที่จอดรถที่นั่งนะคะความปลอดภัยเพราะว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันทำกาดไม่ตกอะค่ะช่วยกรุณานะคะถ้ากาดตกเนี่ยเราก็จัดงานอย่างนี้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ต้องรักษาความปลอดภัยกันละกันค่ะแสงสวยงามนี้ขอเชิญทุกคนนะคะวันที่25เราจะพบกับอย่างนี้เลยค่ะเป็นเวลาตอนนี้เพลงที่เท่าไหร่แล้วครับทองก้อนตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของแค่เพลงที่ประมาณช่วงที่2ไปช่วงที่2นั่นแสดงว่าคุณแม่ธรรมะทอล์กก็ยังเห็นหน้าตานะหน้าตาคุณแม่อยู่เนี่ยค่ะก็คุยกันอย่างนี้แหละเราก็อยากให้คนทุกคนเลยได้มีความสุขในที่ที่ปลอดภัยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะมีธรรมเราใช้ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะถ่ายทอดออกไปทั่วโลกเลยค่ะก็ทีมเขาก็มาทำงานกันค่ะครับยายคิดว่ามืดวันที่25ถึง28มีไลฟ์ผ่าน Facebook ทั้งวันไหมเจ้าคะวันที่25เนี่ยจะมีช่วงที่คุณแม่อยู่ที่เสถียร1นะคะนันทวันจะไปทำการสอนแล้วคุณแม่สอนนันทวันไลฟ์นะคะกลับมาที่นี่ก็ไลฟ์ค่ะแล้วพอ26เป็นการบวชพุทธสาวิกาก็มีการไลฟ์ค่ะคุณแม่ก็กลับไปที่เสถียร1เชื่อไหมคะระหว่างเสถียร1เสถียร2เนี่ยคือที่เดียวกันคุณแม่ก็มีลูกศิษย์นะคะพาไปพามาอย่างปลอดภัยคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนโดยส่วนใหญ่ถ้าตรงกับเวลาที่ไลฟ์ได้เพราะเป็นประโยชน์คณะทำงานจะติดตามคุณแม่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสภาวนาว่าด้วยรักเป็นการภาวนาว่าด้วยการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนความรักของเราจะทำให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากนั้นให้ง่ายได้ค่ะแสงสวยงามนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะอ้าวทองก้อนมาเร็วฟังลูกพูดอย่างเมื่อกี้แล้วว่ายังไงทองก้อนมาหาแม่มาลูกมาหลานพูดอย่างนั้นทองก้อนมาตรงนี้ครับยายตอนนี้มาตอนนี้มูปล่อยมาหายายมูปล่อยมาหายายครับยายครับเดี๋ยวก่อนมูปล่อยครับมูปล่อยรักพ่อไหมรักไหมรักครับไปกอดพ่อตอนนี้มืดยังครับอ่ะยังไปกอดพ่อเขากอดกันค่ะจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรกันเลยคู่นี้นัวเนียอีพ่อน่ะติดลูกก็อยากให้ลูกได้ดีมีสกุลก็ข่มขู่เป็นตัวแคทไลท์ตัวข่มขู่หันสิยายพูดตรงๆเก็บไว้เป็นตอนโตแล้วเนี่ยมูปล่อยจะรู้ยายช่วยเต็มที่ฟังหัวใจพ่อหน่อยโอเคไหมลูกฟังไหมอยากฟังหัวใจพ่อไหมนี่มานี่มูปล่อยก็สงสารว่าไม่ได้พามาหายายเขาบอกเขาไม่ได้รักยายไม่ได้คิดถึงยายมากหรอกแบบบ่อยแบบบ่อยแค่เป็นห่วงยายครับห่วงยายทำอะไรในสบตายายฮะห่วงยายห่วงยายเรื่องอะไรทำไมต้องห่วงยายห่วงยายเพราะอะไรล่ะลูกหมูปล่อยยายขอดูแสงทีนี้หน่อยเห็นตาพ่อลูกซับซึ้งกันอยู่ยายก็อยากมองไปเผื่อเราจะเห็นพ่อบนฟ้าเราบ้างพ่อเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะห่วงยายพ่อรักยายนั่นแหละห่วงยายอ่ะหลบไปไปไม่ได้เพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงยายเพราะยายทำให้โลกเราดีขึ้นอ้าวแล้วเขาต้องห่วงยายอ่ะยายว่าแข็งแรงแม่ต้องไปถามเมื่อคืนก็พูดอย่างเงี้ยเพราะคุณยายอันไหนไปทางเส้นไปทำให้โลกเราดีขึ้นอ๋อเลยเป็นห่วงยายเอามากอดหน่อยลูกมาโอ้ปล่อยมาอย่าแรงพาสิบวันนี้เนี่ยพอแม่เขาบอกอย่าแรงเขาก็เบรกมันตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นแบบพลังงานเยอะห่วงยายเพราะรักยายยายทำให้โลกดีขึ้นแล้วยายจะเป็นแรงบันดาลใจให้หมูปล่อยทำให้โลกดีขึ้นไหมลูกค่ะได้ครับงั้นถ้าเรารักกันเราก็ช่วยกันเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันเนาะเหมือนกับยายก็มีหมูปล่อยวันนี้ยายก็กลับมาแข็งแรงเลยหมูปล่อยกลับมาทำให้ยายแข็งแรงเลยและยายก็ทำให้หมูปล่อยแข็งแรงด้วยโอเคไหมเรารักกันเราช่วยโลกด้วยกันโอเคไหมลูกโหนี่อินมากเลยนะเนี่ยอินซึ้งเลยนะหลานฉันนะยายยังไม่ตายหรอกยายยังอยู่เดี๋ยวพ่อบอกว่ายายอยู่ได้อีกไม่กี่ปีนะครับเหรอเอายายกับพ่อเธอเนี่ยใครอายุยืนเธอรู้ไหมใครยายใช่ครับใช่ดูรักใครเห็นหรือยังเนี่ยค่ะอยู่กันแค่นี้อ่ะไม่หรอกต้องหัดให้เขารู้ความจริงว่าคุณแม่ก็จะ70แล้วเนาะเต็มที่เลยแม่อยู่ยังไงก็นะอีก50ปีอีก100ปีกว่ายายจะตายหมูปล่อยก็พอดีเลยนะเอาเหลนมาหายายอ่ะนะพูดแล้วเศร้าไม่เอาหมูปล่อยหน้าตาเศร้าแต่เขาต้องรู้ความจริงเอาวันนี้หมูปล่อยมีภาษิตว่าจบรายการแล้วใช่ไหมครับจบละว่าหมูปล่อยรู้เลยว่าภาษิตคือคติธรรมคติธรรมป้าแม้กายจะเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยอันนี้ของเก่าไหมเนี่ยแม้กายจะเหนื่อยใจไม่เหนื่อยเนี่ยของเก่าก็วันนี้คนทำงานหนักนะครับก็ต้องทำให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยจ้ะเห็นไหมคะเด็กยังรู้เลยทำงานหนักทำงานเหนื่อยทำงานเบาทำงานอย่างเป็นสุขนะคะมีงานเบาด้วยเหรอครับมีหมูปล่อยไงวันนี้หมูปล่อยไงเรียนออนไลน์ใช่ไหมล่ะงานไม่เบาเลยครับแล้วหมูปล่อยทำอะไรจ๊ะเรียนเป็นสิบหน้าของงานหนักใช่ไหมใช่หมูปล่อยอยากไปโรงเรียนไหมอยากเพราะไม่อยากไม่ใช่ครับจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับ ไม่อยากไปโรงเรียนอยากมาปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมอะไร ปฏิบัติธรรมของปล่อยคือ
ทำให้สังคมดีขึ้นใช่ป่ะ เธอต้องยอมรับหลานฉันนะนี่เขาเป็นอะไรที่ไม่เอาละเราสองคนนะพ่อออกซีนนะอะไรนะพ่อออกจากซีนนะพ่อออกจากซีนนะเราสองคนลากับยายแล้วแหละสองคนสองคนยายหลานนะเอาเถอะกลัวมากเลยกลัวอะไรครับนี่กลัวปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเนี่ยให้สังคมแย่ลงหรอครับก็อยากให้สังคมดีแต่ทุกอย่างต้องมีความพอดีนั้นลูกต้องมีหน้าที่ผมไปจะไม่ได้บอกว่าพอดีแต่ว่าปล่อยจะทำพอดีครับพ่อเพราะฉะนั้นปล่อยจะปฏิบัติธรรมด้วยในเวลาเรียนปล่อยก็ปฏิบัติธรรมถูกไหมลูกพอสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมของปล่อยคือการใช้ชีวิตไม่ใช่ไปอยู่วัดจริงไหมใช่ใช่บ้านยายไม่ใช่วัดจริงไหมจริงบ้านของเราทุกคนฉลาดสิเถียงกับคนฉลาดน่ะกลัวหลานฉันหมูปล่อยหายไปนานยายคิดถึงว่าหัวล้อกันนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าทำอะไรกันเนี่ยนี่แหละค่ะก็มาหาหลานฉันค่ะนะคะก็แสงหมดแล้ววันนี้นะคะลูกฉันหลานฉันมาเนี่ยค่ะลูกหลานทุกท่านเป็นอยู่งานหนักไหมคะมีตัวช่วยครับไงอ่ะโอ้โหโอ้โหโดเรมอนเอาตัวช่วยเธอเนี่ยนะรู้ทุกเรื่องเลยนะฉันก็เอาล่ะยังมีคนดูอยู่ไหมเนี่ยยังมีคนดูหมูปล่อยแล้วคิดถึงฮะก็ว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงหมูปล่อยเอาตัวช่วยยังยังก่อนอ่ะไงครับอ่ะครับไม่เข้าใจได้ครับอะไรครับนี่ตัวช่วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าคุณยายเนี่ยนะปิดรายการเลยเอาเลยทำเลยเอาไม่เป็นไรทุกคนมาหมูปล่อยแล้วมาปิดกันสองคนมาเรามาตัวช่วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเราพบกันพรุ่งนี้ตอนเช้าคุณแม่จะพาไปตรวจงานแมนเดล่านะคะหมูปล่อยกลับบ้านพวกเราโอ้โหแล้วพี่ติ๋งก็คงจะคำอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมากินพิซซ่าต้อนรับพิซซ่าเหรอครับ yes okay tomorrow โรยแม็กกี้ด้วยครับอ้าวพี่คุยกับป้าติ๋งเลยโรยแม็กกี้ด้วยไหมครับ เพราะว่าหมูปล่อยเอาไข่ต้มมาโรยแม็กกี้เยอะๆยังอร่อยเลยครับ okay. พิซซ่าก็ต้องโรยแม็กกี้แล้วไข่สิครับสาธุค่ะพรุ่งนี้เราพบกันนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะวันนี้ก่อนนอนนะคะตามดูกายดูใจของเราให้สงบเย็นปล่อยทุกอย่างออกไปรับลึกๆทำทั้งวันอ่ะจ้ะคงต้องไปแล้วล่ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะนี่เอาหมูปล่อยธรรมะสวัสดีก่อนลูกหมูปล่อยธรรมะสวัสดีก่อนครับธรรมะสวัสดีค่ะก็ให้หนูไปช่วย2ครั้งมาสิ2นี่มาเลยมามามายายทำยายทำงานต่อวันนี้ยายพักเยอะยายมีโอกาสแล้วมาครับ